แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นนะที่กกท.มีหนังสือมาครับมีหนังสือมาถือว่าขอบคุณเรียนเชิญอาจารย์สุรัตน์หนึ่งในผู้ที่มีคำวอดกับวงการมวยครับนะอย่างน้อยก็ทำมวยมา30กว่าปีแล้วขายมวยแล้วก็มีมวยตัวหลายตัวแทนคือผมชอบมวยพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีต้องการมาทำค่าใหญ่โตเงินล้านเงินมีนักมวยร่ำรวยผมชอบมวยเฉยๆผมพูดทุกคนแต่โดยบุคลิกแล้วผมอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ตามแบบฉบับก็เหมือนคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ไหนชุมพรผมก็ตายหนักไปกันนั่นดิถึงสงขลาการแบบนี้เกิดขึ้นอนาคตจริงๆแล้ววันนั้นนะสามารถกลับคำตัดสินได้ไหมหรือว่าอนาคตไม่ควรกลับคำตัดสินอีกต่อไปมันอยู่ที่ทามิ่งนะทามิ่งเดี๋ยวไม่รู้มันอยู่ที่จังหวะณเวลานั้นไฟกำลังจะไหม้เวทีแล้วเขากำลังจะเผาเวทีแล้วคุณต้องกล้าทำอะไรอย่างใดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องการกลับคำตัดสินถึงจะไม่มีในสารบบว่ากลับคำตัดสินไม่ได้คุณต้องทำถูกไหมถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวเขาเผาเวทีคุณจะทำไงเขาระเบิดไปฟังเพราะณเวลานั้นถูกต้องนะคนที่เป็นใหญ่ที่สุดมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะเรื่องการตัดสินมีปัญหาเรื่องกรรมการผู้ชี้ขาดเพราะฉะนั้นประธานเทคนิคหัวหน้ากรรมการต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือยกเลิกการตัดสินไม่ให้มีการได้เสียกันว่าใครได้ใครเสียมึงเสียเงินไปแล้วไปทะเลาะไปเก็บกันเอาเองนะถูกต้องแต่โดยกฎหมายโดยหลักการโดยพฤตินัยโดยนิตินัยอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีในโลกที่ตัดสินแล้วกลับคำตัดสินได้อาจารย์เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีเคยทั้งที่พานักมวยไปต่อยที่ต่างประเทศแล้วทั้งที่เวทีในเมืองไทยเคยมีไหมมีครับมีหลายที่แต่ก็จำไม่ได้มีแล้วก็มันก็ถกเถียงกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเคยมีไหมเคยเคยอ๋อในอดีตนะเคยนะอารมณ์คนอยู่คนจะอะไรคนเต็มเวทีไม่ยอมชกมวยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดเผาจุดไฟเผาจะทำไงณเวลานั้นไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็แก้ปัญหาเฉพาะก็เลิกยกเลิกคำตัดสินก็คือไม่มีผลแพ้ชนะนะเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทำไงได้ก็ถูกต้องคือต้องการหยุดเหตุการณ์หยุดอารมณ์ของคนจะผิดจะถูกไม่รู้แต่พอเลิกไม่มีแพ้มีชนะไม่มีได้มีเสียเป็นไงคนเป็นไงอย่างน้อยก็ลดดีกรีความฮอตความร้อนก็ค่อยๆเย็นถูกไหมแต่โดยหลักการแล้วมันไม่ได้มันไม่ถูกเพราะก็เขียนไว้ในพ.ร.บ.หรือในกฎหมายมวยในกฎหมายในกฎกติกามวยเลยว่าเมื่อมีการตัดสินแล้วคุณจะยกเลิกคำตัดสินไม่ได้